ก่อนเปิดไทยลีกสวัสดีแคสต์บุรีรัมย์วรวีตอบชัดเรื่องอัดฉีดบังดีวรวีมักกูดีอดีตเมมเบอร์ฟีฟ่าและอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในฐานะประธานบริหารสวัสดแคทนครราชสีมามาดาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเปิดบ้านรับมือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเกมแรกในไทยลีก 2022-2023 ในวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้ว่าทีมสวัสดแคทในซีซั่น 2022-2023 เราเน้นมากในเรื่องของความฟิตเรื่องอาชีพจะมีหรือไม่เรื่องนี้ผมขอเรียนว่าโดยปกตินักฟุตบอลอาชีพเขาก็จะมีแรงจูงใจของเขาอยู่แล้วเป็นนักกีฬาอาชีพอื่นๆตอนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดอะไรในส่วนนั้นแต่ว่าโดยปกติแล้วผมเองก็ชอบให้สินน้ำใจตอบแทนอะไรต่างๆแต่เราจะเริ่มด้วยการที่ทุกคนพร้อมทุ่มเทด้วยหัวใจก่อนไม่ใช่ว่ามีอะไรมาแล้วถึงจะเล่นเราต้องการให้ทุกคนเล่นให้เต็มที่ด้วยหัวใจที่เป็นสวัสดแคทจริงๆ